สยามธุรกิจสวัสดีค่ะผู้อำนวยการบริหารเหมือนวาดนวลนิ่มน้อยค่ะวันนี้ก็ได้เดินทางพาท่านผู้ชมมาที่อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมามาพบกับแปลงข้าวโพดสวยมากวันนี้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ลิชิโกและลิชิพาวเวอร์และปุ๋ยทางดินโชบุพัสวันนี้เดี๋ยวมาทำความรู้จักว่าเจ้าของข้าวโพดแปลงนี้เป็นใครชื่ออะไรนะคะขอเชิญพบกับเจ้าของข้าวโพดแปลงนี้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่ครับผมชื่อเสน่ห์ครับเสน่ห์ศรีสายนนท์ค่ะครับอยู่บ้านเลขที่บ้านวังค่ะตำบลบ้านวังอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาค่ะแล้วข้าวโพดแปลงนี้อายุได้เท่าไหร่แล้วคะนี่1เดือน1เดือนครับโอ้โห1เดือนต้นใหญ่ขนาดนี้ได้เหรอแล้ว1เดือนได้ขนาดนี้แล้วที่บริเวณอื่นที่เขาปลูกสวยแบบเราไหมมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันเสมอหรือแล้วได้ข่าวว่าแล้วได้ข่าวว่าพี่เนี่ยตะเวนดูแปลงอื่นด้วยใช่ไหมตื่นเต้นไหมคะที่ของเราได้อย่างนี้มันแปลกเหมือนเข้าข้างตัวเองเข้าไปแหลมๆเดียวๆมันไม่ใช่มันไม่ใบใหญ่แบบนี้ใช่ไหมคะไม่ใหญ่ไม่แล้วก็ลำต้นเนาะต่างกันเยอะก็ต่างกันเยอะมากแล้วของพี่มีเคล็ดลับอะไรก็ใช้ปุ๋ยนะครับใช้ปุ๋ยแล้วก็ใช้อะไรอีกใช้ปุ๋ยแล้วก็ใช้ฮอร์โมนฉีดใช้อาหารเสริมพืชใช่ไหมคะอาหารเสริมใช่ใช่อาหารเสริมพืชใช่ใช่ตัวนี้ใช่ไหมคะตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้อะไรคะตัวนี้กับตัวนี้เลยซูเปอร์ลิชิโกซูเปอร์ลิชิพาวเวอร์วันนี้ก็กำลังฉีดเป็นรอบที่สามกำลังฉีดครั้งที่สามค่ะอันนี้ฉีดไปสองรอบแล้วสองรอบแล้วมันจะฉีดไม่ได้แล้วเนาะคราวนี้ทางเราก็เลยบอกว่าพี่ฉีดอีกรอบนะเดี๋ยวมันจะฉีดไม่ได้เพราะว่าฉีดของเราแล้วเนี่ยเขาจะโตเร็วมากได้ใช่ใช่แล้วที่พี่ใส่ปุ๋ยโชบุพัสด้วยเนี่ยอันนี้พื้นที่กี่ไร่คะห้าไร่ห้าไร่ใส่ปุ๋ยไปหมดกี่กระสอบห้าไร่ใส่ไปห้าหรือหกกระสอบอุ้ยทำไมประหยัดจังเลยเนาะตกไร่ละกระสอบกว่าเองใช่ไหมคะถ้าเกิดเป็นปุ๋ยเคมีพี่ก็ต้องใส่ไร่ละหนึ่งกระสอบเหมือนกันแต่นั้น50กิโล50กิโลอันนี้มัน25กิโล25กิโลแสดงว่าประหยัดมากตอนใส่นึกไหมว่าแล้วกูจะได้ไหมวะตอนที่ตัวทางสยามธุรกิจมาแนะนำคือทางหนูมาแนะนำเนี่ยพี่มั่นใจไหมว่าปุ๋ยนี่มันจะพอเหรอแค่25กิโลแล้วใส่ตั้งไร่นึงใส่ไปทีนี้ก็คิดว่าทำไมมันจะละลายไหมเนี่ยมันจะงามไหมมันแข็งใช่ไหมมันแข็งใช่แล้วปรากฏว่าละลายไหมโอ้ยยังเป็นเม็ดอยู่เลยใช่ไหมใส่ไปนานหรือยังคะเห็นไหมคะใส่ไปสักประมาณที่เท่าไหร่ค่ะเพราะว่าปุ๋ยของเราเนี่ยจะอยู่ได้เนี่ยคือค่อยๆปล่อยธาตุอาหารออกมาอยู่ได้ถึง3ถึง4เดือนนะคะค่อยๆปล่อยออกมามันไม่เหมือนปุ๋ยเคมีทั่วไปเพราะถ้าปุ๋ยเคมีทั่วไปเนี่ยปุ๋ยเคมีทั่วไปเนี่ยมันจะใส่แค่ไม่เกิน10วันเค้าก็ระเหยระเหิดไปหมดแล้วเนาะแล้ววันนี้ปุ๋ยไอ้ที่ก็ใส่ปุ๋ยธรรมดาใส่ไปกลับมาก็ละลายหมดแล้วก็ดีใช่มั้ยแต่ละลายแต่นี้ดีเนาะประทับใจประทับใจแล้ววันนี้สั่งปุ๋ยมาอีกใช่มั้ยสั่งนะดิเนาะเพื่อมาใส่อะไรเที่ยวนี้ใส่นาข้าวใส่นาข้าวเพราะคราวที่แล้วได้ใส่ไปบางส่วนใช่มั้ยคะใส่ไปบางส่วนเที่ยวนี้เนาะเที่ยวนี้ใส่จะใส่แล้วชาวบ้านที่อยู่แถบนี้ที่เขาผ่านไร่ข้าวโพดเนี่ยเขามาถามมั้ยคะโอ้ยใช้อะไรบางคนก็มาเห็นตอนฉีดยาคาบางคนก็มานั่งคุยว่าใช้อะไรยังไงเนี่ยนี่ยังตอบไม่ได้เดี๋ยวคอยดูผลงานแล้วกันเดี๋ยวคอยดูผลงานถึงจะบอกต่อใช่ไหมคะแล้ว
แล้วประหยัดไหมคะฉีดพ่นทางใบประหยัดดีประหยัดดีเนาะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตคนมาฉีดให้ยังแปลกใจยังแปลกใจว่ามันจะได้แล้วใส่แค่นี้เองใช่ไหมคะทำไมมันไวทันตาอย่างนี้ใช่มันทันตาเห็นเพราะของเราเนี่ย1ชั่วโมงเนี่ยพืชสามารถกินได้หมดเลยเนาะแล้ววันนี้พี่เสน่ห์มีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านไหมคะฝากไว้ว่าใช้ตัวเนี้ยก็ใช้ตัวนี้ก็อยากให้ดูก่อนดูเป็นตัวอย่างก่อน เดี๋ยวจะเห็นผลงานออกมาเองเดี๋ยวตอนฝักกระโพดฝักเท่าแขนเท่าขาแล้วมาดูทีเท่ากันอันนี้ขอไล่ละ2ตันเนาะมันน้อยไปมั้งอ๋อมันน้อยไปเห็นไหมคะท่านผู้ชมต้นขนาดนี้ใบขนาดนี้ดูที่มันอวบมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะเนี่ยนะคะพาเข้ามาดูมันแค่กระโพดนี่เนี่ยมันใหญ่ค่ะถ้ามีท่านผู้ชมทางบ้านสนใจเนี่ยช่วยบอกได้ไหมคะว่าจะติดต่อมาทางไหนได้เบอร์โทรศัพท์มีไหมคะพี่เบอร์โทรศัพท์เบอร์ของพี่มีไหมคะมีเบอร์อะไรคะเบอร์0923326053อีกครั้งอีกรอบค่ะ0923326053แล้วมีอะไรประทับใจบอกท่านผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะมันก็ยังไงล่ะมันภูมิใจนะมันภูมิใจที่ได้ใช้คนที่ก็ผ่านไปผ่านมาเขาก็พูดเป็นคำเดียวว่าไม่เคยเห็นเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยพอมาที่แปลงนี้มาโอเคมาทันทำไมมันเป็นอย่างนี้มาก่อนก็ทำไม่เห็นเป็นอย่างนี้เขาบอกใช่ไหมคะเพราะปกติดินที่นี่เค็มมากเนาะดินเค็มมากเพราะว่าทางสยามธุรกิจคือทางเราเนี่ยก็แนะนำให้พี่เสน่ห์เนี่ยใส่ไปในตรงนาข้าวตรงนู้นด้วยสองถุงสองกระสอบเลยเพราะตรงนู้นจะเป็นดินที่เค็มหวานข้าวเมื่อไหร่ก็ตายใช่ไหมคะก็ตอนนี้เห็นดำนาแล้วไม่เห็นเป็นอะไรเลยฉีดใช่ไหมฉีดด้วยใช่ไหมคะฉีดฮอร์โมนไปแล้วจ้ะอาหารเสริมพืชอาหารเสริมฉีดไปแล้วตอนนี้ไล่ข่าวว่าอยู่กรุงเทพใช่ไหมคะใช่ใช่ตอนนี้ไม่อยากกลับกรุงเทพแล้วใช่ไหมเอ้ยมาจะมาอาทิตย์เดียวนี่สองเดือนแล้วสองเดือนแล้วใช่ไหมเนาะจะอยู่อีกเดือนนึงแล้วตรงนี้ถ้าเกิดเอากระโพดออกแล้วจะปลูกอะไรคะเนี่ยมันไม่แน่นะอาจจะเป็นพืชผักสวนครัวอะไรปลูกเป็นอะไรและยังจะใช้ของเราดีไหมแน่นอนแน่นอนรักไหมรักไหมอาหารไว้นี่เอาใส่ห้องปิดประตูเก็บไว้อย่างดีเลยใช่ไหมไว้จะถูกขโมยโอ้ค่ะเพราะญาติเขาญาติญาติกันเขามีคนเยอะแยะมาไปตรงไหนไม่ขายไม่ว่าเดี๋ยวขโมยก็ได้โอ้ยใส่ห้องล็อกเลยใช่ไหมโอ้โหสุดยอดมากเลยเนาะจากการที่เรามาแนะนำแล้วพี่เขาได้ใช้เห็นไหมคะท่านผู้ชมทุกต้นเป็นอย่างนี้นะคะยิ่งงามเลยตรงไหนยิ่งงามที่เรายืนอยู่ยังไม่งามเท่าตรงนู้นใช่ไหมยังงามพอนู่นลงไปด้วยแล้วก็ฉีดฮอร์โมนผ่านมันโอ้โหท่วมหัวแล้วเดือนเดียวท่วมหัวแล้วท่วมจะท่วมหัวแล้วเนาะใช่ค่ะก็วันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมไว้หรือว่าเมื่อสักครู่เบอร์ของพี่เสน่ห์ถ้าไม่สะดวกที่จะโทรก็โทรมาที่เบอร์เราก็ได้0982312685ค่ะผู้อำนวยการบริหารเหมือนวาดนวลนิ่มน้อยค่ะ0982312685ค่ะค่ะวันนี้ทางเราก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะติดตามผลงานกันอีกเรื่อยๆเดี๋ยวตอนหักเดี๋ยวรู้ผลเพราะว่าที่ปากช่องครับ7ไร่ได้11ตันจากการ11ตันใช่ลดต้นทุนไปที่ 20,000 บาทนะคะเดี๋ยวของพี่เสน่ห์นี่เอากี่ตันดี5ไร่ก็สัก15ตันนะโอเคถ้างั้นทางสยามธุรกิจจัดไปค่ะวันนี้ขอลาท่านผู้ชมจากเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ